สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่19มิถุนายน2565เยนส์ Stoltenbergเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้ออกมาเตือนถึงความเป็นไปได้สูงที่สงครามในยูเครนนั้นจะยืดเยื้อยาวนานหลายปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่สหภาพยุโรปได้รับรองสถานะผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปของทางด้านยูเครนเยนส์ Stoltenbergบอกว่าการจัดหาอาวุธที่ล้ำสมัยให้กองทหารยูเครนจะเพิ่มโอกาสในการปลดปล่อยภูมิภาคดอนบาสทางตะวันออกให้หลุดพ้นจากการควบคุมของรัสเซียได้เราต้องเตรียมความพร้อมสำหรับความจริงว่ามันอาจต้องใช้เวลานานหลายปีเราต้องไม่ยอมแพ้ในการให้การสนับสนุนต่อยูเครนแม้ว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายสูงไม่เพียงแต่ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนทางทหารเท่านั้นแต่ยังรวมถึงราคาพลังงานและอาหารที่มันจะเพิ่มสูงขึ้นด้วยก่อนหน้านี้นะครับคณะกรรมการยุโรปได้แนะนำให้มีการรับรองสถานะผู้สมัครสมาชิกของสหภาพยุโรปของยูเครนโดยคาดว่าจะมีการให้การรับรองในการประชุมสุดยอดสหภาพยุโรปในวันที่23และ24มิถุนายนที่จะถึงนี้ซึ่งจะทำให้ความพยายามที่เคยถูกมองว่าเกิดเอื้อมของยูเครนก่อนการรุกรานของทางด้านรัสเซียนั้นเนี่ยครับก็สามารถที่จะมีโอกาสมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามเนี่ยครับเรื่องนี้เนี่ยครับทางด้านวลาดิเมียร์เซเลสกี้ผู้นำของยูเครนนั้นเองเนี่ยครับก็มีความหวังมากยิ่งขึ้นหลังจากที่หลายชาตินั้นเนี่ยให้การรับรองนะครับแล้วก็บอกว่าจะให้การสนับสนุนในประเด็นดังกล่าวแต่มีเรื่องที่น่าสนใจอีกอย่างนึงครับนั่นก็คือทางด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเป็นอดีตผู้นำของสหรัฐอเมริกานั้นได้ออกมาบอกนะครับว่าเวลานี้สงครามที่เกิดขึ้นระหว่างทางด้านรัสเซียกับยูเครนนั้นอาจจะลุกลามบานปลายกลายเป็นสงครามโลกครั้งที่3เนื่องจากเขามองว่าสิ่งที่สหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยครับกำลังดำเนินการในการมอบเงินจำนวน 40,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มเติมจากเดิม 16,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนั้นซึ่งทำให้สหรัฐทุ่มเทงบประมาณไปแล้วเนี่ยกว่า 56,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งทรัมป์ก็บอกว่าแพ็กเกจการช่วยเหลือภายใต้รัฐบาลของโจไบเดนที่อนุมัติให้แก่ยูเครนนั้นเนี่ยมันจะทำให้มีการลากยาวสถานการณ์ของสงครามออกไปและสิ่งสำคัญคือมันจะก่อให้เกิดการที่ทำให้การสู้รบนั้นบานปลายลุกลามสู่ทางด้านสงครามโลกครั้งที่3โดยโดนัลด์ทรัมป์นั้นออกมาเตือนระหว่างที่เขาปราศัยกับที่ประชุมหนึ่งในเมืองเนสวิลล์รัฐเทนเนสซีเมื่อวันที่17มิถุนายน2565นะครับซึ่งเขาบอกว่ายุโรปเยอรมนีฝรั่งเศสและประเทศอื่นๆเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยพวกเขามองแค่เงินเล็กๆที่จะมอบให้กับทางด้านยูเครนแต่ว่ารัฐบาลภายใต้การนำของโจไบเดนนั้นให้การช่วยเหลือไปกว่า 56,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนั้นเนี่ยครับซึ่งมันมากมายเลยทีเดียวที่จะทำให้ยูเครนนั้นเนี่ยมีศักยภาพในการที่จะตอบโต้ทางด้านในส่วนของรัสเซียและก็นั่นคือหมายความว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นรัสเซียนั้นก็มิอาจยอมที่จะให้ทางด้านยูเครนนั้นตอบโต้เพียงฝ่ายเดียวนั่นก็หมายความว่าทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียนั้นอาจจะทำให้สงครามนี้บานปลายนำไปสู่สงครามโลกครั้งที่3ได้เช่นเดียวกันนี่คือคำเตือนของทางด้านโดนัลด์ทรัมป์ที่ออกมาเตือนนะครับว่าถ้าสหรัฐนั้นยังคงให้เงินจำนวนมหาศาลกับทางด้านยูเครนนั้นก็อาจจะก่อให้เกิดปัญหาที่จะตามมาซึ่งก็ไปสอดคล้องสอดรับกับทางด้านเยนส์ Stoltenbergเลขาธิการนาโต้ว่าสงครามนั้นอาจจะลากยาวหลายปีและจะทำให้ราคาพลังงานรวมถึงอาหารนั้นเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องจากนี้ไปนะครับ